บตั้งแต่เราเทสแล้วก็ลองฉีดแล้วนะเป็นแนวกลิ่นที่สองชอบเลยค่ะคือเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ฉุนมากเกินไปแล้วจะบอกว่ากลิ่นนะหอมมากหอมจนแบบกลับมาพบกับ2ช่องพัฒน์2สไตล์อีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ย2จะมารีวิวน้ำหอมเพราะว่า2มีความเห่อนะคะ2ได้น้ำหอมมาใหม่รู้จักชื่อแบรนด์ MCM เนี่ยในนามของที่เขาผลิตกระเป๋าที่เป็นลักษณะสเปซสะพายหลังถูกไหมคะคือเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอ2ไปเที่ยวบ้านเพื่อน2มีโอกาสได้ไปเทสกลิ่นจากบ้านเพื่อนค่ะทุกคนแล้วก็ได้ไปฉีดลองใช้เลยเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเต็มที่มากคือสามารถให้เราลองใช้ลองเทสได้หมดเลยนะคะทีนี้เนี่ย2ก็ออกไปเที่ยวแล้วก็กลับมาอีกวันนึงนำเสื้อตัวนั้นนะคะทุกคนไปซักที่เราฉีดน้ำหอมตัว MCM นั้นใช่ไหมคะปรากฏว่าน้ำหอมยังกลิ่นติดอยู่เลยค่ะทั้งที่ซักเสื้อตัวนั้นไปแล้ว2ก็เลยแบบคือชอบอะคือจริงๆจะบอกว่าชอบตั้งแต่เราเทสแล้วก็ลองฉีดแล้วนะเพราะว่าเป็นแนวกลิ่นที่2ชอบเลยค่ะคือเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ฉุนมากเกินไปเป็นออกแนวสดชื่นที่สำคัญนะคะทุกคนจะบอกว่าท็อปโน้ตเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นแบบราสเบอร์รี่นำมาเลยนะคะมีผสานดอกไม้นานาชนิดเลยซึ่งเป็นแนวสไตล์ของ Floral Woody อยู่แล้วเนาะน้ำหอมสไตล์นี้นะคะก็คือจะออกแนวสดชื่นผสานดอกไม้กลิ่นธรรมชาติเลยค่ะทุกคนขวดน้ำหอมของเขาดีไซน์ออกมาได้ทรงแบบเดียวกับเอกลักษณ์ที่เป็นแบรนด์กระเป๋าของเขาเลยนะคะแล้วจะบอกว่ากลิ่นหอมมากหอมจนแบบจนสองอดใจไม่ไหวค่ะทุกคนแนวนี้สไตล์นี้นะคะแนะนำเลยค่ะแล้วก็ดีไซน์ขวดเขานะคะจะบอกว่าแพ็คเกจจิ้งดีงามมากแล้วก็เป็นออกแบบในตัวสไตล์ของกระเป๋าเป้สะพายหลังคือแค่ขวดก็ละลายแล้วจนสองอดใจไม่ไหวนะคะก็เลยต้องสอยมาค่ะทุกคนเว็บไซต์ของ King Power แล้ว King Power เนี่ยก็จะมีส่วนลดนู่นนี่นั่นด้วยหลังจากที่เราลงทะเบียนแล้วก็สั่งออนไลน์ครั้งแรกเนี่ยจะได้ส่วนลดอีก2ก็จะได้มาในราคา 2,800 นะคะซึ่ง 2,800 ถือว่าคุ้มเพราะ2สั่งมาขนาด 75ml เลยค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าคุ้มค่ากับการที่เราได้แบบซื้ออีกอย่างนึงนะคะการที่เราทำงานแล้วก็ต้องออกไปพบปะผู้คน2มีความรู้สึกว่าการลงทุนกับน้ำหอมกลิ่นดีๆสักกลิ่นนึงที่เป็นกลิ่นที่เราชอบแล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะของเราเนี่ยจะทำให้เราแบบเสริมสร้างความมั่นใจแล้วก็มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นในการพบปะผู้คนนะคะดังนั้นใครที่แบบกำลังมองหาหรืออยากจะเริ่มต้นกับน้ำหอมที่กลิ่นดีๆแนวหรูๆแนวแพงๆที่สำคัญเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ด้วยเพราะว่าช่วงนี้บางทีช่วงกลางปีอย่างเงี้ยเขาจะมีโปรโมชั่นแล้วก็ลดราคาหลากหลายร้านค้าเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้สองก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย